นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับในตำบลลุ่มลำเชียงอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิครับเป็นการสืบสานวิถีชาวนาแบบดั้งเดิมติดตามกับคุณณทีนินกลัดครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำลอมข้าวใหญ่ในปี2567อำเภอบ้านขว้าวได้กำหนดจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานฮีดวิถีร่วมแรงสามัคคีเกี่ยวข้าวนาปีถวายเจ้าพ่อพญาแลครับบริเวณแปลงนาของนายบุญหาผาดีสถานที่ตั้งบ้านแผ่นดินทองหมู่ที่16ตำบลลุ่มลำเชียงอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิจึงได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการในกิจกรรมในครั้งนี้ครับส่วนบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเริ่มจากการร่วมกันขอขมาพระแม่โพศพพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางโดยมีอาหารคาวหวานผลไม้เครื่องดื่มตามรูปแบบประเพณีความเชื่อของชาวอำเภอบ้านขว้าวณพื้นที่แปลงนาก่อนที่จะมีการร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการรำลึกถึงความเชื่อว่าพระแม่โพศพพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางได้ดูแลรักษาทำให้มีข้าวสุกเหลืองเต็มทุ่งนาเป็นข้าวปลาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนได้มีข้าวไปเป็นขวัญข้าวในการทำนาครั้งต่อไปครับส่วนข้าวที่ได้ขึ้นมานั้นจะได้มีการเก็บรักษาไว้และนำไปมอบถวายแด่องค์เจ้าพ่อพญาแลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในงานประจำปีของอำเภอบ้านขว้าวที่จะจัดขึ้นในทุกวันที่1กุมภาพันธ์ของทุกปีในงานที่มีชื่อว่างานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านขว้าวและงานบุญลอมข้าวใหญ่ใหม่มัดหมี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีบ้านขว้าวและคำว่าบุญลอมข้าวใหญ่นี่แหละครับเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้เพราะในงานประจำปีบริเวณที่จัดงานประเพณีบุญลอมข้าวใหญ่ก็จะนำข้าวที่เกี่ยวขึ้นมาได้เป็นรวงนำไปรวมกันโดยจะนำข้าวจากทั้งอำเภอมารวมกันภายในงานเกิดเป็นลอมข้าวใหญ่อีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงกิจกรรมที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ครับ